season season ถ้าจะอ่านแบบภาษาไทยก็เป็น season season นะ season แปลว่าฤดูกาลถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเป็น season ยังไม่ต้องเติม s ก่อนนะ season 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 seasonS E A S O N season แบบว่าฤดูกาลคุณว่าเติม S แสดงว่าฤดูกาลต้องทำไมคะมีมากกว่า1 more than 1มากกว่า1ก็เลยเติม S นะคะฤดูกาลก็คือฤดูกาลก็คือการเวลานั่นเองนะคะเป็นช่วงฤดูมันจะเป็นระยะเวลาอยู่ว่าฤดูนี้กี่เดือนนะไม่ใช่มีวันเดียวไม่ได้มีสัปดาห์เดียวนะฤดูกาลคำว่า season S E A S O N นักเรียนลองดูคำนี้ S E A S O S O Nถ้าเป็น SEA อย่างเดียว SEA ถ้าคำเดียว C แปลว่าอะไรโอ้ยขอโทษทีครูมอสนี่ก็เขียนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วันนี้เป็นอะไรนะตั้งแต่เช้าแล้วขอโทษทีเอาใหม่อ่ะเขียนพิมพ์ใหญ่ก็ได้ SEA ถ้าเป็นพิมพ์เล็กก็เป็น SEA C ตัวนี้ถ้าคำเดียวแปลว่าอะไรฮะคำเดียวแปลว่าอะไร I go to the sea sea อะไร sea คือไปไหนฮะทะเลถูกต้องถ้าคำเดียวเนี่ยแปลว่าทะเล sun S O N sun คำเดียวไม่ใช่ถ้า sun พระอาทิตย์ต้องใช้ตัวนี้ S U N sun แปลว่าอะไรลูกชายถ้าคำเดียวนะลูกชายแต่เวลามารวมกันเป็น season S E A S O N เป็น season แปลว่าอะไรคะฤดูกาลเห็นไหมคะท่านี้มีมากกว่า1คุณมัดก็เป็นคะ S S after N ก็คือเติม S ที่หลังตัวเองก็เป็น season ก็คือฤดูกาลต่างๆนั่นเองนะคะเติม S ก็เป็นฤดูกาลต่างๆนะคะก็คือมีมากกว่า1นั่นเองนะคะเอากลับไปที่สไลด์ค่ะ seasonจำไว้เลยนะภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแยกคำมันก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งซึ่งจริงแล้วก็ไม่ยากหรอกนะคะ season โอเคดูค่ะโอ้ do you know the season in Thailand Thailand คืออะไร Thailand ประเทศไทยใครไม่รู้เนี่ยครูมัดจะให้ไปอยู่ที่อื่น Thailand นักเรียนจำไว้เลยที่ H A I L A N D อ่านว่า Thailandไทยแลนด์นะคะอันนี้คือจำไว้เลยว่าชื่อเฉพาะตัวแรกต้องเขียนตัว capital letter คือตัวพิมพ์ใหญ่นะหรือจะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะไทยแลนด์ก็คือชื่อของประเทศไทยอันนี้คือประเทศไทยจำไว้นะใครอยู่ประเทศไทยเป็นคนไทยเขียนชื่อประเทศไม่ถูกจะไม่รักประเทศไทยนะคะคือไทยแลนด์ถ้าเป็นคนไทยล่ะคนไทยก็เป็นไทย T H Aไทยก็คือประชาชนก็คือคนไทยนั่นเองไม่ต้องประชาชนเราเขียนว่าคนไทยก็คือประชาชนไทยประชาชนชาวไทยนั่นเองแต่คุณว่าเขียนคำย่อๆเห็นไหมคะถ้าไทยแลนด์คือชื่อประเทศถ้าไทยคือประชาชนคนไทยจำไว้นะกลับไปที่สไลด์ถามว่า do you know the season in Thailand do you know the season in ThailandDo you know? No แปลว่ารู้คุณรู้เกี่ยวกับฤดูกาลในประเทศไทยไหมรู้ไหมรู้จักป่ะรู้จักไหมประเทศฤดูกาลในประเทศไทยทราบไหมทราบบอกครูมอสหน่อยซิมีฤดูอะไรบ้างฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนหมดยังฤดูใบไม้ผลิเพื่อนบอกมีไหมฤดูใบไม้ร่วงมีไหมเพื่อนแบบไม่มีได้ยังไงโอ้โหที่โรงเรียนใบไม้ร่วงเต็มโรงเรียนเลย ใช่ป่ะไม่เป็นไรตอบผิดตอบถูกไม่ว่ากันเพราะว่าถ้าเรารู้เราจะมาเรียนทำไมใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องที่สุดเลย Do you know the season in Thailand คุณรู้จักฤดูกาลในประเทศไทยไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเค season in Thailand seasons in Thailand everybody read follow me ทุกคนอ่านตามครู seasons in ThailandSeason Seasons คุณว่าเติม S แล้วคุณว่าเติม S แล้วแสดงว่ามีมากกว่า1 Seasons 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 in Thailand Seasons in Thailand Seasons
ซีซั่นแปลว่าฤดูกาลดูนะคะดูประโยคนี้จะสอนให้แปลด้วยเลย season in Thailand season แปลว่าฤดูกาลนักเรียนดูเลย season S E A S O N คุณว่าเติม S เนื่องจากว่า modern one นี้มากกว่า1แล้วก็การเขียนตัวเป็นชื่อเฉพาะของเรื่องเนี่ยนะเราก็จะเขียนตัวใหญ่ขึ้นเป็นข้างหน้าเลย capital letter ตามด้วย small letter in I N in do you know in รู้จักไหม in คืออะไร in คืออะไรคะในถูกต้องใน Thailand คืออะไร Thailand T H A I L A N D Thailand ประเทศไทยประเทศไทยนะคะฝรั่งจะบอก Thailand แต่เราก็คับศัพท์ไปเลย Thailand Season in Thailand ฤดูกาลในประเทศไทยเรามาดูซิมีฤดูอะไรบ้างโอ้อ่านพร้อมกัน Hot Season Hot Season Hot Seasonถ้าเรียนดูเลยคำว่า hot h o t h o t hot ตัวนี้แปลว่าอะไร get you can get ดาวค่ะดาวร้อนเก่งมาก hot แปลว่าร้อน season s e a s o n ครูมัดไม่เติม s แล้วเพราะว่า season อันนี้เป็นแยกฤดูแล้ว hot season คือฤดูร้อนเอ้ยฤดูกาลเหรออ๋อขอโทษ sorry season แปลว่าฤดูกาล hot แปลว่าร้อนเพราะฉะนั้นซีซั่นฮอตซีซั่นก็คือฤดูร้อนเห็นนะวันนี้สอนง่ายๆเลยนะเนี่ยไปช้าๆเลยฤดูร้อนนั่นเองฮอตซีซั่นนะคะฮอตซีซั่นต่อไปค่ะ next ดูก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้อยู่รายละเอียดไปดูที่สไลด์เลยฮอตซีซั่น everybody read for me อ่านตามครูค่ะฮอตซีซั่นฮอตซีซั่นโอเค goodLook at the picture. Please tell me. What season? What season is this? เป็นฤดูอะไรคะฤดูฝนภาษาอังกฤษว่าไงฤดูฝนฝน season ใช่เปล่าไม่ใช่ฮะ rainy season เก่งมากปรบมือค่ะให้กลุ่มสองครับ your hand for youfor your friends ผมให้เพื่อนค่ะ rainy season ออกเสียงกัน rainy 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 r a i n rain แปลว่าฝนนะคะ rainy แปลว่าฝนนะคะ season s e a s o n ฤดูเพราะฉะนั้น rainy season หมายถึงฤดูฝนฤดูฝนนะคะฤดูฝนนะคะกี่ฤดูแล้วเนี่ยสองฤดูแล้วนะคะโอ้ sorry เก่งมากเลยครูมัดแกล้งเขียนผิดบอกว่าฤดูร้อนเด็กยกมือบอกครูมัด incorrect นะคะไม่ใช่ฤดูร้อน rainy season ต้องเป็นฤดูฝนฝนเขียนไงฮะเออนึกว่าเขียนไม่ถูกฝอโอนอฝนนะคะ rainy season นะคะเอาไปดูสไลด์ค่ะ rainy season ออกเสียงพร้อมกัน rainy seasonRainy. Rainy ออกเสียงเหมือนตัว R เหมือนรอเรือนอะ Rainy 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 Season Rainy Season Hot Season Rainy Season Hot Season จำได้นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้ทำงานกลุ่มวันนี้มีใบงานนะคะเพิ่งส่งไปให้เมื่อกี้นี่เองก่อนจะเข้าห้องเรียนว่าจะไม่ทำให้แล้วแต่ว่ากลัวว่าเด็กแปลทางจะไม่มีทำนะคะก็เลยรีบทำให้เลยเพราะวันนี้ครูมอดงานเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องขอโทษด้วยที่ส่งไปให้ช้าต่อไปค่ะ Look at the picture please tell me what season is this what season is this อะฤดูหนาวภาษาอังกฤษว่าไงฤดูหนาวฮะหนาว season อะไรนะคะ cold season อะ cold season นะคะ cold c o ldดีเราไม่มีเราไม่หนาวจนกระทั่งแบบว่าเหมือนต่างประเทศนะคะประเทศไทยนี่แค่หนาวเป็นธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวคุณมดลบกันขอลบกระดานแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เรากำลังทำไมคะอากาศเรากำลังอยู่ในฤดูหนาวอะ cold season นะคะ c c o l d นะคะ c o l d cold ออกเสียงเหมือนกัน coldcold cold cold ออกเสียง ld cold 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 season s e
A S O N นะคะ cold season ก็คือฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวเอาเสียงพร้อมกัน cold season ไปดูสไลด์ cold season cold season cold seasonถ้าต่างประเทศนะเขาไม่มี cold season นะเขาเป็น winter นะเป็น winter เป็นฤดูหนาวเขาหนาวมากหนาวจนแบบว่าหิมะตกเลยนะมี fall มี winter มี summer มี spring มี autumn อุ้ยฤดูเขามากมายนะคะค่ะของเรานะเป็นไงมี hot season rainy season แล้วก็ cold season นะคะ cold season ก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะคะ cold season นะคะนี่เราไปดูต่อ vocabulary todayEverybody, take out your book. หยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะ Write vocabulary on your notebook. เขียนคำศัพท์ลงในสมุดนะคะเราจดคำศัพท์วันนี้มี3คำมี4คำนะคะต้องจดคำศัพท์เพราะเดี๋ยวนักเรียนจะทำใบงานไม่ได้เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มในเรื่องของ season in Thailand นะคะเดี๋ยวจะให้ทำนะคะวันนี้ถ้านักเรียนปลายทางเรียนปลายทางนะคะใบงานนั้นอาจจะให้เด็กไปทำเป็นการบ้านก็ได้หรือจะให้ทำกลุ่มก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูมัดจะให้แบ่งกลุ่มช่วยกันเขียนแล้วก็วาดภาพฤดูกาลในไทยในประเทศไทยนะคะก็จะมี3ฤดูกาลอาจจะให้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ1ฤดูกาลก็ได้ถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนมีเด็กน้อยก็อาจจะให้ทั้งทำทั้ง3ฤดูกาลก็ได้นะคะอ้าวดูเลย